คนคะวันนี้ค่ะเราอยู่ในเซิร์ฟ mewonlineserver.com อยากจะบอกว่าในวันนี้ค่ะตอนแรกมีผู้เล่น8ถึง100คนแล้วเป็นอะไรที่แหลกมากเลยแต่เมื่อวานต้องขอบคุณค่ะมีผู้มีความรู้บอกวิธีแก้มาซึ่งเราขอเวลาในการแก้1อาทิตย์ค่ะแล้วกลับมาเจอกันเนี่ยเซิร์ฟเราน่าจะลื่นขึ้นเพราะตอนแรกเรายังไม่แน่ใจเรื่องระบบการจัดการหลังบ้านใช่มั้ยคะแต่มีคนแนะนำวิธีละมิวว่าหนูก็จะได้เวลาในการซอยย่อยเซิร์ฟการทีนี้ก็น่าจะลื่นขึ้นเนาะเพราะตอนนี้ค่ะ100คนรวมอยู่ในแบบเซิร์ฟเดียวกันมันหน่วงมากๆมันแหลกมากๆสงสารผู้เล่นที่เดินวาร์ปค่ะแล้วก็สงสารนอนที่วาร์ปเหมือนกันเรานอนมอนเตอร์แทบเดินไม่ได้เลยเนาะในวันนี้ค่ะเราจะเริ่มการประมูลครั้งแรกของเซิร์ฟ mewonlineserver.com ดูสิว่าจะไปกันถึงเท่าไหร่ก่อนที่เราจะเริ่มประมูลเพราะเรายังเหลือเวลาอีกตั้ง5นาทีคือในอาทิตย์หน้าเราจะเริ่มปรับแล้วนะเราจะเริ่มปรับเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ค่ะคือผู้เล่นอะสามารถเล่นตามปกติได้เลยแต่ในหลังบ้านค่ะแอดมินจะแวะไปทำหลังบ้านเป็นส่วนใหญ่คือเราจะแบ่งย่อยเซิร์ฟค่ะก็คือเราจะเข้ามาที่สปอร์ตนี้จากนั้นเราก็จะสามารถที่จะวาร์ปไปเซิร์ฟต่างๆที่เป็นเซิร์ฟย่อยค่ะคนก็จะไม่แออัดอยู่ในเซิร์ฟเดียวกันเยอะเกินไปมันก็จะแหลกเพราะว่าอย่างที่บอกไปเครื่องเซิร์ฟเราค่ะแรมมีตั้ง128แต่ว่าพออยู่ในเซิร์ฟเดียวกันใช่ไหมคะเครื่องเดียวกันอะมันดึงแรมมาใช้ได้อย่างมากสุดประมาณแค่40กิกเองค่ะพูดง่ายๆดึงมาแค่ประมาณ1ใน3โอ้สงสารเลยอะสงสารเพลเยอร์ก็สงสารนะแต่สงสารน้อนในมิดฟาร์มมากกว่าว่าน้อนแทบไม่เดินเราน้อนสนิปเปอร์กับมอนเตอร์ทั้งหลายในมิดฟาร์มค่ะวัวเอ้ยเต่าเอ้ยแบบน่าสงสารมากเลยชีวิตก็ต้องบอกว่าขอเวลา1อาทิตย์แล้วกันค่ะเซิร์ฟเปิดตามปกตินะแต่ว่าหลังบ้านเราก็จะจัดการบริหารให้ทำงานให้ได้ค่ะเพราะว่ามันคือการเขาเรียกว่าไงอ่ะมันคือการปรับปรุงครั้งใหญ่เลยของหลังบ้านค่ะโอเคเรายังไม่ถึงเวลาประมูลแต่ว่าเราต้องมาอ่านกฎประมูลกันก่อนเนาะกฎการประมูลค่ะอย่างแรกถ้าเราจะประมูลอะไรเราต้องมั่นใจค่ะว่าเรามีเงินหรือว่ามีของที่เพียงพอต่อการประมูลเพราะว่ากฎการประมูลเราเข้มข้นมากถ้ามีการเช็คย้อนหลังค่ะว่าใครประมูลในสิ่งที่ตัวเองไม่มีใช่ไหมโดนใบแดงเลยนะคะใบแดงคืออะไรใบแดงคือการแบน365วันค่ะนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็ต้องไม่แฟดข้อความการประมูลค่ะถ้าเราแฟดข้อความประมูลเนี่ยมันจะรกเกินไปแต่ในรอบนี้เราจะใช้ทับบิดค่ะทับบิดในการประมูลแน่นอนว่าผู้เล่นที่ยังไม่รู้นั้นไม่เป็นไรแต่สำหรับผู้เล่นจาว่าหรือผู้เล่นเบต้าใช่ไหมคะจะรู้แล้วค่ะว่าเราสามารถใช้พิมพ์ทับบิดแบบนี้ได้มันก็จะช่วยในเรื่องอย่างหนึ่งก็คือผู้เล่นที่มีเงินไม่ถึงก็จะไม่สามารถพิมพ์ยอดที่เกินกว่านั้นได้นั่นเองค่ะแน่นอนเราสามารถใช้อักษรย่อในการประมูลได้นะคะอย่างเช่นเป็น K เป็นอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้เป็น K เป็น M ค่ะแล้วก็การประมูลสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยประมูลมาก่อนเนาะแนะนำให้ศึกษาดูงานกับพวกผู้เล่นเบต้าค่ะที่เขาเคยประมูลกันมาแล้วโอเคใกล้ถึงเวลาแล้วยังอีก3นาทีศึกษาดูงานไปก่อนค่ะเข้าดิสมาก็ดีหรือไม่ต้องเข้าห้องนี้ก็ได้เป็นเส้นทางเรื่องเหมือนกันคนล้นเซิร์ฟล้นแล้วเหรอคะ100/100ค่ะโอ้100/100คนโอ้ยขอบคุณที่เข้ามาเล่นกันสัญญาเลยอาทิตย์หน้าลื่นขึ้นแน่นอนค่ะที่สงสารมากที่สุดคือน้องวัวเหล่าฟอนเตอร์คือแบบเหมือนสร้างลูกตัวเองขึ้นมาใช่ไหมลูกตัวเองไปอยู่ในดันแต่ว่าน้องๆเหล่านั้นบอกว่าเดินไม่ได้มันเล็กเกินไปเราไม่สามารถที่จะไปฆ่าผู้เล่นได้โอ้อย่างสงสารน้องเลยค่ะเริ่มประมูลหนังสือเอ็นชานค่ะหนังสือเอ็นชานบุ๊กประมูลมาแล้ว1ล้านค่ะไม่ต้อง 10,000 ตัดทิ้งไปเลยวันนบีบอก1 ล้านคุณวันนบีไม่เกี่ยวข้องกับแอดมินนะคะเพราะว่าคุณวันนบีก็เล่นในส่วนของคุณวันนบีนะไม่เกี่ยวกับทางนี้เลยเพราะเราเพิ่งทะเลาะกันไปค่ะไปง้อเขาอยู่นะแต่ยังไม่ได้ง้อมากมายอะไร1.5 ล้านค่ะ1.5 ล้านครั้งที่ไม่ต้องนับอ่ะอันนี้คือรอเวลาอย่างเดียวค่ะเราไม่ต้องทำอะไรมากเรารอเวลาจนกว่าหมดเวลาค่ะบิดโหดเกินไปวันนบีบอกฟาร์มทองแดงทั้งชีวิตเพื่อประมูลก็คราวนี้แหละค่ะตังค์ทั้งหมดตั้งแต่เล่มแรกนี่แหละโอ้คือผู้ชนะการประมูลเท่านั้นค่ะที่จะเสียเงินมีใครจะเอาอีกไหมคะ1.5 ล้านเอ้ยสงสัยเราต้องตั้งเวลาประมูลให้สั้นกว่านี้นะคะเพราะว่าตั้งไว้ประมาณสัก3นาทีวันนบีไม่ใช่แอดมินค่ะคุณวันนบีไม่ใช่แอดมินนี่วันนบีไม่ใช่แอดมินนะคะลืมผู้เล่นเก่าแท้ๆลืมเลยโอเคมีคนบอกว่า1นาทีพอเนาะในรอบหน้าเราจะประมูลสัก1นาทีก็พอค่ะ
มีคนซุ่มได้มั้ยนี่เดี๋ยวนะก่อนหน้านั้นคนนี้ก็เพิ่งได้อุ้งมือน้องต่ายไป2เองนะคะโอ้อะไรจะดวงดีขนาดนั้นวันนบีประมูลเฮ้ยมีคนเล่นเล่นแบบเล่นแบบก่อนที่จะหมดเวลาหรือเปล่าล้าน8ค่ะโอ้ล้าน8แสนเงียบกริบโอ้เงียบกริบเลยมีคนบอกเงียบกริบเลยอย่างงี้ล้าน 8โอ้มีผู้เล่นแจ้งมาค่ะว่าเซิร์ฟเต็มเข้าไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ต้องบอกว่ารอปรับปรุงเซิร์ฟซะหน่อยค่ะเดี๋ยวก็น่าจะเข้าได้กันเนาะเราตั้งแคปไว้ที่100คนค่ะแล้วก็เป๊ะ100คนเลยขอบคุณผู้เล่นที่เข้ามาเล่นกันค่ะ22วินาทีสุดท้ายเอาล่ะล้าน 8 15วิค่ะขึ้นแจ้งเตือนละมีคนบอกว่า30วิพอละมั้งเออน่าจะ60วินาทีค่ะรอบหน้ามีคนบอกว่าสงสัยว่าทองแดงนี่หายไปไหนโอ้วันนบีนั่นเองเรียบร้อยค่ะ1,800,000ขอบคุณสำหรับการประมูลค่ะ60วิจัดอีก1เล่มค่ะประมูลเอาสิ60วินาทีเต็มที่ค่ะประมูลที่1,800,000เราจะร้องไห้กันเป็นน้ำตาไหลรินเป็นสายเลือดค่ะเออ2,000,000มีคนสู้ค่ะ1,800,000เหรอเฮ้ยมีเงิน10,000,000ใช่ไหมเดี๋ยวจะเผาให้หมดเดี๋ยวนี้แหละเพราะว่าอย่างนั้น2,300,000ค่ะปั๊บโอ้ร้องไห้แล้วบอกแล้วค่ะว่าผู้เล่นเบต้าเขาจะมีความรู้ว่าต้องเก็บเงินยังไงอะไรอย่างเงี้ยเงินเขาก็จะไปไวกับพวกเราใช่ไหมแอดมินมีในตัวเท่าไหร่แอดมินมีในตัวสัก100,000 กว่าค่ะไปรีดไถวันนบีมาเหมือนกันไปรีดไถคุณบาฮามุดไปรีดไถคุณไอซ์อะไรอย่างเงี้ยไปรีดไถทุกคนค่ะยังมีเงินแค่ประมาณ100,000เองโอ้โหสุดยอดจริงๆอ่ะ2,300,000สำหรับเมนดิ้ง1เล่มจัดไปเล่มต่อไปก็คนมันรวยมาแล้วค่ะ1,800,000 2,500,000 2,300,000ค่ะไปออกจากเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวนี้แหละจบไปไม่ได้ประมูลแน่นอนเลยถ้าเขาหลุดไปตอนนี้ค่ะเวนดิ้งที่เหลือจะกลายเป็นของเราโอ้โหสุดๆอ่ะผมมีแค่2,300,000ไม่ผมมีแค่300,000ค่ะมีคนประมูล2,400,000แล้ว2,600,000ค่ะเฮ้ยหายไปเท่าไหร่แล้ว2,400,000 6,000,000แล้วค่ะแปลว่าถ้าเขามีในตัว10,000,000เขาจะเหลือแค่400,000ค่ะเมนดิ้งมีอีกตั้ง9เล่มใช่ไหมหายไป3เล่มยังเหลืออีกตั้ง6ค่ะยังได้อยู่สายตาอาฆาตจ้องไปที่วันนบีเยอะมากใช่โอ้ต้องบอกว่าน้ำตาไหลริน15วินาทีเรียบร้อยค่ะ2,600,000เอาล่ะโตมาเลยเมนดิ้งอีกอ่ะจัดไปค่ะรอบนี้เราประมูลเมนดิ้ง9เล่มค่ะดูสิประมูลที่2,000,000ค่ะใครมีเงินต่ำกว่า2,000,000ไม่ต้องประมูลนะคะเนี่ยโอ้โหเล่นกันอยู่แค่2คน3,000,000ไปครับ2,200,000ค่ะ2,260,000ค่ะฟาร์มทั้งชีวิตเพื่อเมนดิ้งเอ้ยมันยังมีอีกหลายเล่มนะเราก็ต้องตัดเงินเขาไปก่อนคนจนมีสิทธิ์ไหมครับโอ้ยแอดมินยังน้ำตาไหลอยู่เลยค่ะแอดมินยังไม่มีสิทธิ์เลยอะเงินไม่ถึงอะ2,800,000ค่ะมา3,000,000เมนดิ้งครั้งแรก3,000,000ต้องยอมเขาจริงๆโอ้โหถามว่าคุณวันนบีหาเงินมาจากไหนต้องบอกว่าขุดคอปเปอร์ค่ะโอ้3,000,000เอาล่ะต่อเลยไป3,000,000วันนบีหาเงินมาจากไหนใช่ไหมคะต้องบอกว่าคุณวันนบีเป็นพวกที่สายที่ชอบขุดเหมืองมากคือเขารู้สึกว่าการขุดเหมืองนี่เป็นอะไรที่ฟินๆเนี่ยเหมือนฟินๆขุดไปเรื่อยๆเจอแร่ก็แวะขุดนู่นนั่นนี่คือแบบขุดเหมืองทั้งชีวิตไอเราขุดสักพักหนึ่งเราก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมวันนบีก็ขุดจิ๋วๆของเขาค่ะถ้าปล่อยให้คุณวันนบีขุดเหมืองนะขุดเหมืองได้หมดโลกแน่นอนแหละนั่นเลยค่ะคือแหล่งวิธีหาเงินของเขาก็คือการขุดคอปเปอร์มาขายเพราะแร่ค่อนข้างที่จะราคาดีแล้วยิ่งไปคราฟพิกแอค 3x3 หรือว่าพิกแอค 9 ช่องมาด้วยนี่หุ้ย
เงินยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยค่ะผู้เล่นเบต้าจะรู้ค่ะว่าควรที่จะทำอะไรก็อาจจะเป็นข้อได้เปรียบแต่ว่าถ้าเราเล่นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าต้องทำอะไรค่ะวันนบีประมูลที่สองล้านค่ะคุณดิวปั่นเลยตั้งไป3 ล้านบังคับให้วันนบีขึ้น4 ล้าน เดี๋ยวเขาก็เงินหมดแล้วเดี๋ยวเขาก็เงินหมดแล้ว หมดความหวังดังน้ำตารินประมูลที่2.6 ล้านค่ะเฮ้ยเราก็เช็คซีต้องเท่าไหร่บาลานวันนบีวันนบีเหลือเงินเท่าไหร่เฮ้ยเหลือเงิน700,000นี่หมดเงินแล้วหมดเงินแล้วน่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าหมดเงินแล้วเฮ้ยประมูลได้แค่นี้เลยนี่แหละค่ะวิธีผู้เล่นทั่วไปเริ่มประมูลได้แล้วค่ะวันนบีเหลือเงินแค่700,000 จัดไปเหลือ700,000เขาเหลือไม่ถึงล้านแล้วเอ้ยเมนดิ้งราคาเราก็จะต่ำลงแล้วค่ะนี่500,000 500,000มาแล้วเมื่อเขาเงินหมดที่เหลือจะกลายเป็นของเราวันนบีเงินหมดแล้วจ้า600,000ค่ะคุณบาฮามุดวัวตัวดาคุ้ง700,000ไลก้า100,000 1.3 ล้านโอ้มาละ1 ล้านนี่ไงถึงตาผู้เล่นทั่วไปละเรายังเหลือมินนี่อีก3 เล่มค่ะที่สามารถประมูลได้รวมเล่มนี้เป็นเล่มที่4ใช่เอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเอ็มคอยมี4เงี้ยวอันนี้เข้าใจผิดเอ็มคอยมี4เหรอเออโอ้แต่ไปโกลคีปเปอร์คอยเฮ้ยไม่เป็นไรแย่งกันล้าน5ค่ะเอ็มคอยมี4โอ้ไม่เป็นไรประมูลเกินไม่เป็นไรประมูลเกินอ่ะแถมให้1 เล่มค่ะอีก 1 เล่มสุดท้ายเล่มสุดท้ายละสำหรับเมนดิ้งค่ะด้วยการประมูลด้วยเอ็มคอยเพราะว่าต่อไปจะเป็นการประมูลด้วยไอเทมแล้วขออภัยประมูลเกิน เอาล่ะราคา1.3 ล้านโอ้โหไวมากมีใครจะสู้ไหมคะหมดหวัง ประมูลเกินเล่มสุดท้ายค่ะมีคนบอกพิมพ์แล้วขอ15 วินาทีสุดท้ายค่ะมีคนบอกเอาเลยใครจะสู้ไหม1.3 ล้านรอบหน้าริมละ10 ล้านไหมเนี่ยนะมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะตองวิ1 วิ1.3 ล้านค่ะเริ่มประมูลเมนดิ้งด้วยโกลคีปเปอร์คอยค่ะเริ่มต้นที่1เอาล่ะให้มีโกลคีปเปอร์คอยเท่าไหร่444นั่นคือโกลคีปเปอร์คอยเหรอคะปาฟี่บอก500ค่ะโกลคีปเปอร์คอย500กับตัน600ระวังนะใครที่ไม่มีนะคะเช็คย้อนหลังนะโดนแน่นอนเลยค่ะกับตัน600ฟัฟฟี่700ค่ะโกลคีปเปอร์คอยสำหรับเมนดิ้งคุณธนา 1,000 มั่นใจค่ะว่าพวกผู้เล่นที่พิมพ์มาตรงนี้มีแน่นอนเพราะว่าเป็นผู้เล่นที่คุ้นเคยคุณหน้าคุณตาตั้งแต่เบต้า 1,100 โกลคีปเปอร์คอยค่ะเหรียญโกลคีปเปอร์คอย 3,000 เดี๋ยวเฮ้ย 3,000 มีจริงเหรอ 3,000 ค่ะมีเหรอ 3,000 น่ะมีคนบอกว่าดูหน่อยมีไหมโกลคีปเปอร์คอย 3,000 ตำรวจเช็คได้เลยค่ะตัวนั้นน่ะมีเหรอ 3,000 ค่ะคุณที่ชื่อว่าแทนไทยแทน TH1115 ค่ะแล้วคุณโยจิบอกว่า 3,500 ค่ะน่าจะไม่น่าจะมีผู้เล่นใหม่ตั้งจำคุกไปเลยค่ะตั้งเจลไปเลยอันนี้ตั้งเจลโหลดได้เลยค่ะอ่ะคุณโยจิมุระ 3,500 ค่ะโยจิมุระ 3,500 ดูผิดอีกแล้ว ดูผิดอีกแล้วเจลไปล่วงหน้าก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีหลังโยจิมุระ 3,500 ครั้งที่1ค่ะคุณโยจิมุระ 3,500 ครั้งที่2คุณโยจิมุระ 3,000 คุณฟัฟฟี่ 3,550 ค่ะ 3,550 ครั้งที่1ต้องถามว่าทำไมตำรวจประมูลได้ตำรวจไม่ได้สามารถเสกของได้นะคะในเซิร์ฟเราตำรวจสามารถตรวจดูผู้เล่นได้จำคุกผู้เล่นได้ด้วยดูแลความสงบเรียบร้อยในเซิร์ฟได้ค่ะแต่ตำรวจไม่สามารถเสกของได้ค่ะดังนั้น
ิ่งที่ตำรวจเอามาประมูลนั้นมันก็คือของจากการหาด้วยน้ำพักน้ำแรงตำรวจเองนั่นเอง 3,555 ค่ะเอาล่ะเริ่มหมดกันละ 3,556 ขออนุญาตเดียวครับจัดไปค่ะคุณตำรวจ 3,560 ค่ะ 3,561 อันนี้คือแปลว่าใกล้จะหมดละใกล้จะหมดละตัวเลขเริ่มเป็นหลักหน่วยแปลว่าเหลือน้อยมากๆแล้วค่ะ 3,566สู้ตำรวจก็เชียร์ค่ะดังนั้นถ้าผู้เล่นคนไหนค่ะเห็นว่าตำรวจเอาของอะไรไปแจกเนี่ยเราก็จะบอกเลยนะว่าไอ้ของนั้นน่ะตำรวจหาด้วยน้ำพักน้ำแรงนะคะตำรวจไม่ได้เสกของนะเพราะตำรวจเสกของไม่ได้ค่ะในเซิร์ฟเรายาวแน่ๆ 3,575 3,576 อย่านะเก มีคนบอกว่าเก 3,580 ค่ะสำหรับมินนี่1เล่มประมูลด้วยโกลคีเปอร์คอยยาวเลยเฮ้ยจบๆไปเถอะอย่าเสียเวลาแอดมินค่ะจบๆไปเร็วๆไวๆไวๆนะคะเอาล่ะ 3,590 ค่ะหมดยัง 3,590 ครั้งที่1 3,590 ครั้งที่2 3,591 แอนวินจะนั่งร้องไห้ 3,600 ค่ะเอาล่ะ 3,600 ครั้งที่1 3,600 ครั้งที่2 3,700 ค่ะเรานับยังไม่ถึงเท่าไหร่เลยประมูลกันให้ไวๆหน่อยสิเราผู้เล่นเบต้าทั้งหลาย 3,700 3,800 เอาล่ะตอนนี้ต้องขึ้นหลักร้อยไม่ให้หลัก1ค่ะหลักร้อยเลยมีร้อยไหม 3,900 ค่ะไม่ต้องทีละ1เลยเสียเวลา 3,900 ป๊อปปี้บอก 4,000 หมดเนื้อหมดตัวหมดหน้าตักแล้วนะโกคิปเปอร์คอย 4,100 ค่ะมีคนบอกว่าดึงเชิงพักไหมไม่พักค่ะลุยไปเอาตามที่มีจัดไปจัดเอาให้หมดเอาให้หมดเนี่ยจัดเอาให้หมดพอแล้วหมดแล้วโอเคคุณยจุระได้เมนดิ้งค่ะที่ 4,100 โกคีปเปอร์คอยเริ่มประมูลเมนดิ้งค่ะด้วยโกคอยเริ่มต้นที่1เอาละ58 50 64 100ค่ะ100โกคอยโกคอยแล้วมันแจกว่าผู้เล่นน่าจะยังมีไม่เยอะเท่าไหร่110ค่ะ150โกคอย150โกคอย180โกคอยค่ะมีมากกว่านี้ไหมเอามาเลยเต็มที่190 190 190ครั้งที่1 190ครั้งที่2 190ครั้งที่3ปิดประมูลค่ะมินดิ้งเล่มนี้ไปอย่างไวมากด้วย190โกคอยค่ะต่อมาเลยเริ่มประมูลมินดิ้งค่ะด้วยซิลเวอร์คอยเริ่มต้นที่1ตอนแรกเป็นโกคอยตอนนี้เป็นซิลเวอร์คอยแล้วโกคอยกับซิลเวอร์คอยหายังไงในรอบนี้หาจากดันเจียนเท่านั้นค่ะซิลเวอร์คอยไม่มีกันเลยเหรอ200ซิลเวอร์คอยนับได้เลยไหมคะ210ค่ะซิลเวอร์คอยโอ้ต้องตรวจสอบมั้ยเนี่ยมีถึงไหมอ่ะ210 250ค่ะ250ซิลเวอร์คอยครั้งที่1 250 300เอาล่ะผู้เดิม300ซิลเวอร์คอยค่ะ320แน่นอนรอบนี้เราต้องขึ้นหลัก10แล้วนะหลักหน่วยไม่ได้ค่ะตามกฎการประมูลผู้เล่นเก่าจะทราบอยู่ว่าการประมูลนั้นจะต้องใช้ไอเทมที่อยู่ด้านหลังตัวเลขแรกค่ะในการประมูลเท่านั้นยกเว้นหมดจริงๆยกเว้นหมดไม่มีจริงๆถึงจะใช้ได้400โก400ซิลเวอร์คอยโอ้มีเยอะนะเนี่ยอ้าวคุณทอนบอกว่าไม่ยอมค่ะ410ค่ะซิลเวอร์คอยปูนับเลยไหมนับเลยไหม411 410ครั้งที่2 410ครั้งที่3ค่ะปิดประมูลเมนดิ้งด้วยซิลเวอร์คอยที่410ว้ายอดเยี่ยมต่อมาเริ่มประมูลอันนี้เฉพาะที่แอดมินแจกเท่านั้นถึงจะมีค่ะเริ่มประมูลเมนดิ้งด้วยคุกกี้แคทแมวสีฟ้าเริ่มต้นที่1น้องแมวสีฟ้านั่นเองเป็นน้องแมวที่แอดมินแจกในตอนแรกค่ะ
แมวสีฟ้ามีกันไหมตอนนี้อยู่ที่200ค่ะ220มีคนบอกว่าอ้าวกินหมดแล้วใช่ใครยังไม่กินบ้าง300300แมวสีฟ้าคุกกี้แคทได้จากการที่แอดมินแจกค่ะเวลาเข้ามาเล่นแอดมินรู้สึกอยากแจกแอดมินก็แจกค่ะซึ่งปกติผู้เล่นจะได้รับตอนที่เขาเริ่มเล่นเกมค่ะรับจากน้องคิปเปอร์สีฟ้าคุกกี้แคท400โอ้โหยังไม่ทันกินแต่มีไม่ถึง150คุณฟัฟฟี่409ค่ะมีใครมากกว่านี้ไหม410เอาล่ะ NPC 410ครั้งที่1ค่ะ410ครั้งที่2 410ครั้งที่3ปิดประมูลค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าหมดแล้วแน่นอนว่าการประมูลด้วยคุกกี้แคทใช่ไหมคะเรายังมีอีกนะคุกกี้แคทค่ะอีกรอบหนึ่งนั่นเองเอาล่ะนี่คือแบบใส่หมดตัวไปหมดแล้วนะมีแค่นี้ค่ะน้องแมวสีฟ้า409ครั้งที่1 409ครั้งที่2 409ครั้งที่3ปิดประมูลค่ะไวมากๆเลยเริ่มกันต่อเลยเริ่มประมูลสุ่มดาบเอ็นชานด้วยโกลคีปเปอร์คอยค่ะเริ่มต้นที่1เอาล่ะโกลคีปเปอร์คอยค่ะ60มีคนบอกว่าหน้าเหมือนมากโดนเจลไปแล้วนะสิใช่ไหมโดนอยู่ในคุกค่ะ 1,000 1,001 ค่ะเดี๋ยวนะโกลคีปเปอร์คอยนะมีขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหนี่เขาเก็บไว้นะเนี่ยในการที่อยากจะได้สุ่มกาชาดาบคุณธนาบอก 1,200 ค่ะ 1,200 ครั้งที่1 1,200 ครั้งที่2 1,400 ค่ะกัปตันโอ้โหโกลคีปเปอร์คอย 1,400 ฟัฟฟี่บอก 1,500พันห้าโอ้โหดูคนรวยประมูลกันค่ะ 1,500 ครั้งที่1ค่ะ 1,566 โอ้โหนี่มันคือแบบไม่ยอมเอาโกลคีปเปอร์คอยไปประมูลเมนดิ้งนะแต่เก็บไว้เพื่อสิ่งนี้ค่ะประมูลสุ่มเอ็นชานกาชาดาบ 1,600 ค่ะ 1,600 ครั้งที่1 1,600 ครั้งที่2 1,600 ครั้งที่3ปิดประมูลค่ะฟัฟฟี่ได้วีโนปัตโตปดฮะคว้างทิ้งไปเลยค่ะดาบเล่มนี้โอ้ยตีแม่งมุ้งเอาล่ะเวทออฟอัตโตปด6 5 6 6โอเคโอเคเดี๋ยวนะเปิดใหม่ค่ะเปิดใหม่นู่นนะเปิดใหม่เมนดิ้งหนึ่งเปิดใหม่หนึ่งอันค่ะเปิดไปดูสิตำรวจเกลือลูตติ้ง3ก็คือเป็นเบนออฟอัตโตรพอด6ลูตติ้ง3เมนดิ้ง1ค่ะโอเคถือว่าดีอยู่นะเราเริ่มประมูลดาบสุ่มเอ็นชานที่ 10,000 เอ็มคอยเฮ้เฮ้จึมตีประมูลอย่างนี้เลยค่ะโมเดลของเขาคือซันฟลาเวอร์แต่ที่จริงคือการสุ่มเอ็นชานดาบค่ะแต่เราประมูลด้วยทับบิดค่ะทับบิดดูสินี่ต้องใช้คำสั่งทับบิดในการประมูลประมูลที่ 150,000 ประมูลที่ 200,000 ค่ะโอ้โห33วินาที 250,000 เอาล่ะจะไปถึงไหนกันเนี่ยประมูลที่ 300,000ซันฟลาเวอร์นี่คือเป็นการสุ่มเป็นชั้นดาบค่ะโมเดลดั้งเดิมของเขาคือดอกทานตะวันนั่นเองสามแสนแล้วสามแสนแล้ว1,000,000 15วินาทีสุดท้ายมาหมื่นมาละ1,000,000ค่ะคุณบาฮามุดมาหมื่นมาแล้วพวกตำรวจนี่ใช่ไหมสามวินาที2 1เอ้ยมีคนจะตัดเลยตัดอย่างนี้เรามีเวลาอีก10วินาทีค่ะทุกครั้งที่มีคนปิดในช่วงท้ายๆมันจะเพิ่มเวลาค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยมีคนได้อ้าวบาฮามุดได้ค่ะ3ดอกทานตะวันสุ่มเอ็นชานดาบเอาล่ะเฮ้ยชามเอ็น6เอ้ยดีถือว่าดีอยู่ค่ะเอ้ยดีอยู่นะดีชามเอ็น5โอเคอ่ะ
เอาไปเพิ่ม1ดอกค่ะโอ้โหทำเลน6แล้วก็ชาร์ป5ดูสิผู้เล่นเดินแบบกระตุกมากเลยมีการเดินวนด้วยนะด้วยความแหลกโอ้ตอนนี้คนเราเต็มร้อยค่ะลูติ้ง4ชาร์ป6ลูติ้ง4โอ้ดีดีถือว่าดีอยู่ค่ะโหดีอยู่นะเอาล่ะรู้สึกเขาจะเดินวนต่อเพราะเขาบอกว่าดีของดีเปิดมาเปิดมาอันสุดท้ายสวิปเปอร์เกต4โอ้โหชาร์ปเน้น6ลูติ้ง4สวิปเปอร์เกต4ดวงดีมากค่ะโอ้โหเริ่มประมูลสุ่มดาบค่ะสุ่มดาบสุ่มเอนชานที่ด้วยโกคอยที่เริ่มที่1สุ่มดาบสุ่มเอนชานด้วยโกคอยเขาบอกว่า3โกคอย300โกคอยครั้งที่2 300โกคอยครั้งที่3ปิดประมูลค่ะได้รับเลยทอน X นั่นเองทอน X ค่ะโอ้ยฝาก KNN เขาบอกว่าให้ KNN ประมูลเหรอคะคือตอนนี้เซิร์ฟเรามันหนุกมากค่ะเราก็เลยไม่ค่อยอยากจะให้มีใครที่ต้องร่วมประมูลเยอะ KNN อ่ะนี่ค่ะ3เปิดเปิดไปเถอะถ้าดวงมันคนมันจะมามันก็มาถ้าดวงไม่มาก็เท่านั้นค่ะนี่กล่องนี้กล่องนี้กล่องตรงนี้เลยกล่องทางนี้ค่ะใช่กดโหลดปีใหม่ดวงไม่ดีนะตาทอนเฮ้ยมีนิ่งหนึ่งเอาน็อกแบ็ก2แล้วแล้วแล้วอันสุดท้ายค่ะเป็นน้องอัศวรหน้าโอ้น้ำตาจะไหลเป็นสายเลือดไม่มีใครอยากจะได้ดาบตีแมงมุมเลยใช่ไหมคะเกลือสุดๆเล่มสุดท้ายของวันนี้ค่ะอันสุดท้ายแล้วของวันนี้คือประมูลสุ่มเอนชานค่ะด้วยซิลเวอร์คอยเริ่มต้นที่1สุ่มเอนชานด้วยพรีเมียมคอยด้วยพรีเมียมคอยอะไรด้วยซิลเวอร์คอยมีคนถามว่าทำไมพรีเมียมไม่เข้าครับเข้าแล้วเวลาบอกผู้เล่นก่อนโอเค600เหรอ600ซิลเวอร์คอยล่ะคะมีเหรอนั้นตำรวจตำรวจตำรวจทำงานเลยค่ะเช็คได้เลยมีไหม600ซิลเวอร์คอยขออภัยพรีเมียมคอยนะคะอันนั้นขออภัยจริงๆซิลเวอร์คอย600ค่ะสมกรตรวจสอบแล้วมีถึงไหม600ครั้งที่1เขาบอกว่าออกเกมไปแล้วจดชื่อไว้เลยค่ะจดชื่อไว้ได้เลยงั้นเราก็มาต่อที่คุณที่ประมูลที่400นะคะ400 Silver Coin อ่ะ400 Silver Coin ครั้งที่1ค่ะมีไหม410 Silver Coin 450 Silver Coin มาแล้วค่ะไอเทมประมูลครั้งสุดท้ายแล้วใช่ประมูลจดชื่อไว้เลยค่ะบอกเลยนะว่าถ้าเขาไม่มาคุยกับแอดมินใน Discord นี้จะโดนแบนนะคะใบแดงนะบอกเลยงานนี้450ค่ะครั้งที่1 450ครั้งที่2 450ครั้งที่3โอเคปิดประมูลค่ะจบแล้วจบแล้วคนที่ได้โอเค TP มานี้เลยเนาะเขากำลังลุ้น Unbreaking 4โอ้ถือว่าดีนะดูสิดูต่อดูต่อค่ะมีคนบอกว่ายืนเหงาๆโดนเจลไปยาวๆสวิปเปอร์เอ3อันเบรกิ้ง4ต่อไปขอดาเมจขอดาเมจดูซิดูซิจะได้อะไรคะอันสุดท้ายดาบติดไฟ3ก็ถือว่าดีอยู่นะแล้วก็ไปใส่ดาเมจที่เราชอบใช่ไหมคะชาร์ปเน้นหรือว่าสมัยก็แล้วแต่เนาะโอเคเรียบร้อยค่ะการประมูลขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะเราก็ปิดประมูลเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะแหลกกันเนาะแหลกกันมากๆเลยค่ะทุกคนคะเป็นไงฮะของที่เราไปเอามาผู้เล่นร่วมประมูลกันเข้ามาเยอะเลยใช่ไหมเบ็ดเสร็จในวันนี้ค่ะยอดรวมของการประมูลเราอยู่ที่16,800,000ค่ะโอ้โหสุดๆนะประมูลกันแบบมากมายโอ้ดูเงินในตัวแอดมินค่ะที่เพิ่มมา16,000,000ว้าวนี่ประมูลครั้งแรกนะคะเนี่ยคนที่เสียเงินมากที่สุดคือคุณวรรณวีค่ะแต่ว่าเขาก็ได้เงินคุ้มค่าเช่นเดียวกันส่วนพวกตำรวจอย่างที่เราบอกไปเลยค่ะคือตำรวจไม่สามารถเสกของได้นะดังนั้นการที่เขามีของมาใช้งานนี่ค่ะเป็นเพราะว่าเขาหาเองทั้งหมดค่ะแบบ 100% ในเซิร์ฟนี้ค่ะพอมอยู่ออนไลน์มีแค่แอดมินค่ะก็คือแอดมิวนี่แหละคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเสกของได้ดังนั้นมั่นใจแล้วผู้เล่นที่เหลือไม่ว่าจะยศอะไรก็ตามค่ะก็จะเสกของไม่ได้นั่นเอง
แน่นอนหมิวก็ไม่เสกหรอกหมิวก็เล่นเป็นตัวเซิร์ฟถ้าเสกโกงมาเล่นมันก็ไม่สนุกเนาะในวันนี้ค่ะเซิร์ฟหมิวออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ก็แลกค่ะเขาบอกว่าแลกใช่เราขอเวลา7วันในการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ค่ะผู้เล่นสามารถเข้ามาเล่นได้ปกติเลยแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาค่ะแนะนำเลยนะคะเดินลงมาที่สปาวใช่ไหมตรงนี้ปึ๊บหักนี่ค่ะ Discord แจ้งปัญหาเซิร์ฟเวอร์เติมเงินติดต่อเซิร์ฟเวอร์ค่ะเส้นทางนี้เวลาที่เรามีกิจกรรมอะไรเราก็จะประกาศเส้นทางนี้เป็นหลักค่ะ Discord นั่นเองสำคัญมากๆเลยส่วนผู้เล่นใช่ไหมคะตอนนี้มีปัญหาอยู่ที่ว่าผู้เล่น Bedrock จะเติม Battle Pass ไม่ได้เนาะถ้าเติมอะไรไม่ได้แจ้งไปที่แอดมินค่ะแอดมินจะเป็นคนดูแลให้นั่นเองแล้วแอดมินในเซิร์ฟนี้ก็มีหมิวคนเดียวด้วย ก็อาจจะต้องรอด้วยนะดังนั้นถ้าติดต่อเรื่องทั่วไปค่ะก็พิมพ์ในแชททั่วไปได้เลยใน Discord หรือว่าในแชทเกมก็ได้ก็มีเหล่าตำรวจที่คอยตอบนั่นเองค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้า